สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง14 FCX Neo Boost นะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตกันเป็นเวลานานพอสมควรวันนี้ก็เลยมีเท้าสตั๊ดแบรนด์นอกกระแสแบรนด์นี้เราเคยรีวิวไปแล้วใน EP ที่2ครับถ้าที่จำได้นะครับเป็นแบรนด์ Suome นะครับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งลักษณะจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับมาแล้วแบรนด์ Suome นะครับรุ่นที่แล้วที่เรารีวิวไปจะเป็น Delsema 4 LE นะครับจะเป็นตัวหนังจิงโจ้ครึ่งหน้าแต่วันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือเป็น Delsema 4 SL นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันว่าของรุ่นนี้จะเป็นยังไงสีที่ผมเลือกมาปกติ Suome จะเป็นแบรนด์ที่แบบเน้นสีสันชูชาดนะครับแต่สีที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นสีเรียบๆเป็นสีคลาสสิกนะครับสีชูชาดก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับมาแล้วนี่เปิดกล่องเรียบร้อยนะครับรูปร่างนี่ Suome นะครับ Delsema 4 LE ดูลักษณะรอบๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงชุดพื้นก่อนนะครับชุดพื้นจะเหมือนกันกับรุ่นที่แล้วที่เรารีวิวนะครับเป็นLE Delsema 4 LE นะครับปุ่มครึ่งหน้าจะเป็นปุ่มกลมนะครับ4ปุ่มด้านข้างนะครับทั้ง2ข้างแล้วก็ด้านในจะเป็นปุ่มใบมีดเล็กๆนะครับกว้างๆหน่อยนะครับผมสังเกตว่ารองเท้าปุ่มของญี่ปุ่นถ้าเป็นปุ่ม HG AG อะไรเงี้ย4ปุ่มนะครับด้านข้างจะมีทั้งหมด4ปุ่มเวลาเรายืนในสนามมันจะรู้สึกว่าเต็มเท้านะครับปุ่มจะไม่จิกพื้นมากส่วน4ปุ่มหลังของรุ่นนี้จะเป็นปุ่มใบมีดนะครับแต่ลักษณะคือไม่ใช่เรียวเล็กนะครับลักษณะจะค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อเวลาเรายืนในสนามมันจะบาลานซ์กับด้านหน้าพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณอื่นๆนะครับส่วนอื่นๆของรองเท้ารุ่นนี้นะครับตัว SL Delsema 4 SL ตัวนี้นะครับจะเป็นหนังซินเทติกหนังสังเคราะห์ทั้งคู่นะครับแต่นะครับจะค่อนข้างมีความหนาและนุ่มในตัวของหนังสังเคราะห์พอสมควรด้วยรูปทรงนะครับสังเกตว่าบริเวณนะครับที่นิ้วที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับจะยกสูงขึ้นมานิดนึงเวลาเราใส่รองเท้าเข้าไปเวลาเราสวมอ่ะมันจะรู้สึกสบายตรงนี้จะไม่กดนิ้วของเรามากจนเกินไปนะครับสำหรับตัวนี้ครึ่งหน้าจะเป็นหนังสังเคราะห์บริเวณหนังสังเคราะห์นะครับจะมีคล้ายๆเหมือนรังผึ้งนะครับรายละเอียดนะครับค่อนข้างดีเทลถือว่าผมชอบนะครับตรงนี้มันไม่ใช่แบบเป็นหนังสังเคราะห์เรียบๆไปเลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับด้านนอกก็จะเป็นโลโก้เป็นลายที่พิมพ์ว่า Suome นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ Delsema นะครับตัดตรงส้นนี้โอเคในส่วนของบริเวณด้านในนะครับตรงนี้ที่ผมชี้อยู่จะช่วยในการสัมผัสบอลแล้วก็รวมถึงการยกอุ้งเท้าขึ้นนะเพื่อให้รองเท้านั้นมีคงรูปเวลาเราเคลื่อนไหวนะครับ move เคลื่อนที่ต่างๆนะครับก็นี่คือภาพรวมนะครับของรองเท้า Delsema ในส่วนของเรามาดูบริเวณส้นนะครับรองเท้ารุ่นนี้ก็จะจุดเด่นของโซเม่ก็จะคือเป็นบุส้นนะครับบุส้นกำมะหยี่ที่มีความนุ่มนะครับไม่กระด้างเวลาเราสวมใส่นะครับมันจะไม่กัดนะตรงนี้ช่วยให้ส้นเท้าเรารู้สึกนุ่มนะครับในส่วนของบริเวณลิ้นนะครับลิ้นรองเท้าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมแกะเชือกก่อนนี่รูปทรงด้านในในส่วนของลิ้นรองเท้าจะแยกมาคล้ายๆกับรูปหัวใจตรงนี้จะติดกับตัวของรองเท้าบริเวณรูร้อยเชือกรูที่3นะครับ 1, 2, 3ตรงนี้จะติดกันเวลาสวมใส่เราก็จะกางตรงนี้ออกแล้วก็สวมเข้าไปนะครับคนที่หลังเท้าอูมากๆผมคิดว่าใส่ตัวนี้น่าจะลำบากหน่อยนะฮะแต่คนที่เท้าบานนะเท้ากว้างหลังเท้าไม่อูมากตัวนี้ผมสวมนะสวมลงไปปุ๊บรองเท้าไม่มีความบีบนะครับแล้วก็ตรงช่วงบริเวณตรงนี้บางคนอาจจะ
พะวงว่าเอ๊ะมันจะรัดหลังเท้าเรามากไหมช่วงแรกอาจจะฟิตติ้งมันอาจจะนี่หน่อยนะครับแต่พอผมคิดว่าถ้าเราสวมใส่ไปเรื่อยๆมันเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับตรงนี้จะสวมใส่สบายเท้ากว้างใส่สบายแน่นอนรองเท้าตรงช่วงเนี้ยไม่บีบนิ้วหรืออะไรเลยนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่ารองเท้ามันยกสูงขึ้นนะครับทำให้เราใส่สบายผมลืมพูดไปตรงเนี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นเป็นเหมือนเป็นผ้าตะข่ายนะครับจะกางออกด้านข้างนะครับตรงนี้โอเคในส่วนของพื้นรองนะครับพื้นรองของโซเม่ก็จะเป็นโฟมนั่นอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับก็คือลักษณะก็คือจะไม่บางจนเกินไปหรือหนาจนเกินไปสำหรับพื้นรองของโซเม่ครับบางคนอาจจะเติมสีสันด้วยกันเปลี่ยนเชือกรองเท้าแล้วแต่เราสีแดงสีขาวสีเขียวสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นลูกเล่นตรงนี้คุณภาพรองเท้านะครับในส่วนตัวของผมนะครับกับราคาผมคิดว่าถ้าเราใส่ลุยนะครับหน้าฝนคือมันคุ้มอ่ะคุ้มค่ากับราคาดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ใครอยากลองแบบอะไรแปลกใหม่นอกจากแบรนด์ที่แบบติดตลาดไปแล้วอยากลองแบบแบรนด์แปลกๆในส่วนเนี้ยในโซโวเม่เนี่ยผมก็แนะนำนะครับในส่วนของหนังซินเทติกบางคนอาจจะไม่ชอบหนังบางคนอาจจะวันนั้นไปเตะบอลฝนตกอับสนามเละลองใส่ตัวนี้ดูนะครับเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบรองเท้าสตั๊ดสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวรองเท้าSuome Delsema 4 SL โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเสื้อผ้ากีฬาโวลนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของเรานะครับจะมีเสื้อเกงรองเท้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างส่วนใครมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำบอกได้เลยนะครับจะให้ปรับปรุงอะไรอยากให้เอารองเท้ารุ่นไหนมารีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยโอเคเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ